ใจกันสักครั้งหนึ่งทำตามเพื่อท่านได้ไหมนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกันเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านนารีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเพื่อเลี้ยงชีพเป็นผลให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีการใช้สารเคมีสูงจนทำให้ผลผลิตตกต่ำชาวบ้านขาดรายได้ต่อมาในปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของราษฎรและผืนป่าที่เสื่อมโทรมจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยาคฯขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์จากแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงได้มอบให้กับโครงการได้ดำเนินการเราก็มานำมาแปลงเป็นกรอบการปฏิบัติงานการจัดการคนภายใต้องค์กรดินน่านป่าไม้นี่ก็คือคนจะต้องมีข้าวที่พอกินนะครับมีรายได้เสริมมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษาที่ดีณปัจจุบันนี้ฮะจากเริ่มโครงการมานะครับสภาพป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับในพื้นที่ได้ถูกฟื้นฟูไปแล้วประมาณ 10,000 ไร่เราได้ร่วมกับหน่วยงานเช่นพัฒนาที่ดินนะครับสถานีมวลหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำนาไร่เขาให้เป็นนาขั้นบันไดในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกหม่อนผลสดและปลูกกาแฟก็ทำรายได้ให้ราษฎรที่ค่อนข้างที่จะดีและจากรายได้ต่อหัวที่ได้มาก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ารายได้เหล่านี้ก็มาจากพืชผลการเกษตรที่ทางโครงการได้ส่งเสริมสนับสนุนไปนั่นเองครับผมจากแนวพระราชดำริคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำลายซึ่งกันและกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการในการพัฒนาทำให้ราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษแบบครบวงจรทั้งด้านการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตก็เกิดรายได้ยกคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้นนอกจากนี้พื้นที่ป่ายังได้รับการฟื้นฟูและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สะอาดไหลตลอดปีผมเนี่ยก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้จากสถานีผมก็เลยมาทดลองปลูกเนื่องจากเราในมองความสำคัญของโครงการพระองค์ท่านเนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยเนาะมาตอนหลังพื้นที่เราอาจจะใช้พื้นที่10-20ไร่อย่างนี้เราก็ลดเหลืออยู่ประมาณสัก5ไร่เนี่ยขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนที่ส่งเสริมเราขอบคุณพระองค์ราชการที่10นี้เนาะเพราะว่าเราก็ได้สิ่งต่างๆนำเอามาใช้หลายๆอย่างอย่างด้านการเกษตรเป็นหลักเราก็อยู่กับป่าได้ใช้พื้นที่น้อยๆเราก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้โดยไม่รบกวนเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับเขาก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านมาปลูกเราก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกตอนนั้นขายแต่มอนสดอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าจะแปรรูปยังไงเขามาสอนให้เราก็แปรรูปทำพวกแยมพวกพร้อมดื่มรายได้ก็ดีขึ้นพระราชินีกับพ่อหลวงของเราทำให้เรามีรายได้ภูมิใจเราจะทำดีให้พระองค์ท่านตลอดไปเจ้าหน้าที่และราษฎรทุกคนในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ยังคงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ผืนป่าแห่งตำนานผืนนี้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปตราบนานเท่านานสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนขอตามรอยพระบาทญาตราเพื่อปวงประชาเป็นสุขสารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ